ไปดูข่าวที่บอกว่าเป็นข่าวต้องลุ้นครับงานคนตายนะครับลุ้นอะไรเดี๋ยวงานคนตายจะลุ้นอะไรงานแต่งยังลุ้นเลยว่าจะมีลูกคนแรกเป็นผู้หญิงผู้ชายของชำร่วยปรากฏว่าไม่ได้เอาอย่างอื่นนะเอาลอตเตอรี่อ๋ออันนี้ลุ้นจริงต้องลุ้นนะครับรางวัลที่1งวดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็ว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาแรกว่าอย่างนั้นครับที่จังหวัดชลบุรีฮือฮาเพราะอะไรครับเพราะว่าพ่อค้านี่ครับมอบสลากประมาณสัก500ฉบับเนี่ยเป็นของชำร่วยในงานศพของคุณแม่ตนเองครับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับที่วัดสุทธาวาสหมู่ที่7ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีของเมื่อวานนี้เองครับนี่นะหลังจากที่คุณยายนบสังขจายท่านก็เสียชีวิตไปนะครับด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอายุ75ปีแล้วครับปรากฏว่ามีญาติพี่น้องลูกหลานนะครับรวมทั้งบรรดามิตรสหายนะครับมาแสดงความไว้อาลัยจำนวนมากครับคุณทองต่อทองรอดนะครับเป็นลูกชายของคุณยายนบซึ่งเป็นผู้ตายนะครับได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลใส่พานมาแจกเป็นของที่ระลึกหรือของชำร่วยให้กับผู้มาร่วมงานคนละ1ฉบับครับก็เป็นเลขท้าเป็นเลขรางวัล นะครับงวดประจำวันที่1เมษายนนี้แจกทั้งหมดเท่าไรครับ500ฉบับนี่นะสร้างความมือฮาครับหลังจากที่ไปวางดอกไม้จันทร์ลงมาแล้วครับก็มารับลอตเตอรี่กลับบ้านไปนี่นะคุณตองต่อนะครับบอกว่าตนเองนะครับเป็นลูกชายคนโตในจำนวนพี่น้อง3คนเป็นคนรักแม่แล้วก็ผูกพันกับแม่อาชีพก็คือว่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ทำธุรกิจห้องเช่าด้วยแต่ปรากฏว่าทุกงวดคุณแม่จะมาซื้อสลากของลูกนี่แหละครับซื้อทุกงวดกันหมดหลายใบด้วยครับเพราะว่าชอบเสี่ยงโชคว่างั้นนะแต่พอคุณแม่เสียชีวิตไปนะครับก็อยากจะนำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเป็นของชำร่วยแจกให้กับผู้มาร่วมงานนี่ครับซื้อมาก็คราวนี้นะครับก็ประมาณสัก 40,000 กว่าบาทครับเชื่อว่าต้องมีผู้โชคดีครับหากถูกรางวัลถือว่าได้สร้างกุศลร่วมกันมาขณะที่บรรดาแขกผู้มาร่วมงานนะครับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าโอ้ดีใจครับในส่วนลึกๆก็ต้องคิดว่าตนเองนั่นแหละครับเป็นหนึ่งในหมู่ที่อยู่ตรงนี้ครับจะต้องได้รางวัลที่1ว่าอย่างนั้นนี่นะส่วนใครจะโชคดีหรือนะครับคุณยายให้หวยบ้างเอาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับทำกันมาเพราะฉะนั้นความตายแบบมีลุ้นเกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้เมื่อวานนี้ครับมีลุ้นจริงๆนะคะมีลุ้นปกติเนี่ยต้องเป็นยาดมยาลมยาหม่องนะคะใช่ไหมถ้าคนแก่ก็ยาดมยาลมยาหม่องของชำร่วยแต่นี่ลอตเตอรี่นะคะ